6ถนนผีดุในไทย 1. โค้งเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โค้งเหมืองผาหรือเรียกอีกอย่างว่าโค้งร้อยศพเป็นโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าวิญญาณส่วนใหญ่จะยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้เพราะมีชาวบ้านเห็นวิญญาณมายืนเรียงรายพร้อมฝากมือเรียกอยู่ข้างถนนเป็นประจำโดยมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นในยามค่ำคืนณโค้งแห่งนี้จึงแทบไม่มีใครกล้าขับรถผ่านเลย 2. ทางแยกตัววายสะพานรัชวิภาทางแยกตัววายเป็นทางแยกที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการขับรถเร็วเกินไปหรือไม่คุ้นเส้นทางจึงมักจะเสียหลักตกสะพานทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอันเศร้าสลดซึ่งก็เชื่อกันว่าวิญญาณที่เสียชีวิตที่สะพานแห่งนี้มักยังคงวนเวียนอยู่เพื่อหาตัวตายตัวแทนจึงมักจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งนั่นเอง 3. โค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โค้งแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโค้งอันตรายเพราะมักจะมีรถเสียหลักแหกโค้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหรือบางครั้งก็มีรถพุ่งชนกันเนื่องจากเป็นโค้งหักศอกหากขับมาเร็วๆก็อาจพุ่งเข้าใส่กันโดยไม่ทันเห็นนั่นเองซึ่งในยามค่ำคืนชาวบ้านหรือคนที่ขับผ่านมักจะเห็นวิญญาณมายืนอยู่ข้างถนนบ่อยๆหรือเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องผีเล่าสู่กันซึ่งก็น่ากลัวเป็นอย่างมาก 4. ถนนลาดพร้าวหน้าซอยลาดพร้าว64ณถนนแห่งนี้เคยมีนักศึกษาฉลองแล้วเมาขับรถมาชนเข้ากับสะพานลอยตายเกลื่อนเชื่อกันว่าวิญญาณยังคงเฮี้ยนมากเคยมีคนเห็นวิญญาณเหล่านี้มายืนข้างถนนในยามค่ำคืนเหมือนกำลังรอคอยซึ่งก็สร้างความน่าขนลุกให้กับผู้พบเห็นมากทีเดียว 5. ถนนซอยหลังโรงพยาบาลวชิระพยาบาลถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความกว้างมากแต่สั้นสุดแค่โรงพยาบาลแต่น่าแปลกที่ไม่เคยมีใครไปจอดรถหรือเข้าไปนั่งอยู่บริเวณนั้นเลยก็เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นทางออกของศพเชื่อกันว่าวิญญาณอาจวนเวียนอยู่และมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นผีอยู่บ่อยๆกับถนนผีดุเส้นนี้ถ้าใครเป็นคนแถวนั้นจะทราบเรื่องนี้ดีเลยแหละ 6. สะพานร้อยศพอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรสะพานร้อยศพที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากโดยมักจะมีคนตกจากรถไฟและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆจนแทบจะนับจำนวนไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่และรอคอยที่จะดึงเอาผู้ที่ดวงถึงคาดให้ตกลงมาตายแทนตนและนี่ก็คือถนนผีดุในไทยที่หลายคนต่างก็ได้พบเจอกับเรื่องผีเล่นลับที่ทำให้ขนหัวลุกไปตามๆกันแล้วคุณล่ะหากคืนนี้คุณจะต้องขับรถไปยังถนนเหล่านี้อย่าหันมองข้างทางหรือหันกลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดเพราะคุณอาจเจอดีก็เป็นได้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มหัดไปเรื่อยๆเราฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะตั้งใจทำให้ดีเลยขอบคุณค่ะ